30 30 30 10คือสูตรพลิกชีวิตของเกษตรกรไทยพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่จำสูตรเด็ดนี้ไว้ใช้สู่เส้นทางความยั่งยืนประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่พ่อหลวงจัดที่ดินเป็นส่วนให้สมดุลพอเพียงให้มีแหล่งน้ำมีสวนไร่นาในรูปแบบที่เรียกว่าโคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาเน้นดินน้ำเพื่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนทฤษฎีใหม่พ่อหลวงเพื่อปวงชนน้อมนำมาใช้ไม่สับสนในโคกหนองนาโมเดลที่โคกปลูกไม้ห้าระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดินแม่หนองน้ำยังเป็นที่ทำกินกุ้งหอยปูปลามีสิ้นมีพืชน้ำได้ชื่นใจทฤษฎีใหม่คือทางรอดของชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พ่อหลวงไทยสร้างชีวิตใหม่ด้วยโคกหนองนาโมเดลพิชิตความยากจนทฤษฎีใหม่พ่อหลวงเพื่อปวงชนน้อมนำมาใช้ไม่สับสนในโคกหนองนาโมเดลที่โคกปลูกไม้ห้าระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดินแม่หนองน้ำยังเป็นที่ทำกินกุ้งหอยปูปลามีสิ้นมีพืชน้ำได้ชื่นใจทฤษฎีใหม่คือทางรอดของชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พ่อหลวงไทยสร้างชีวิตใหม่ด้วยโคกหนองนาโมเดลสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พ่อหลวงไทย